พี่น้องยังมีความสดชื่นอยู่ใช่ไหมครับขอต้อนรับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้รู้ว่าหลายท่านเดินทางมาแต่เช้าก็มีความเหน็ดเหนื่อยบ้างพี่น้องหนุนใจคนใกล้ๆดีไหมครับขอพระเจ้าเป็นกำลังแก่ท่านในค่ำคืนนี้เรามาค่ายครั้งนี้ในเช้ามีบรรยากาศหลายบรรยากาศเปรียบเหมือนอาหารที่มีหลายรสชาติใช่ไหมครับมีคำพยานชีวิตมีการนมัสการพระเจ้าที่สุดยอดเลยแล้วก็มีเรื่องของคำพยานแล้วก็ในช่วงเวลานี้เราจะมีโอกาสได้มาเรียนในบทที่3นะครับชื่อว่ามองไปยังเบื้องบนซึ่งเมื่อกี้ที่เพลงที่ร้องนั้นเป็นเพลงที่ดีมากเลยนะครับก็เชื่อว่าจะหนุนใจเราเวลาที่เราขาดกำลังจากพระเจ้าเราสามารถที่จะกลับมาทุกครั้งที่มองอยู่ที่พระเจ้าเป็นเพลงที่ไพเราะงดงามมากนะครับขอบคุณคุณโอ๊ตด้วยที่มีโอกาสได้มาร้องให้เราฟังแล้วก็ตอนต้นก็มีเพลงหลายเพลงเลยพี่น้องอย่าพลาดนะครับเรามีเวลากันน้อยมากนะครับในวันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์จันทร์ตอนเช้าเท่านั้นเองดังนั้นก็จะมีคำพยานชีวิตดีๆมีพี่น้องมาหนุนใจเราแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีๆพี่น้องครับแม้เวลาสั้นแต่เรารู้ว่าเป็นเวลาที่มีคุณค่าเมื่อเราใช้เวลาด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องได้ยินเสียงชัดไหมครับข้างหลังชัดเจนดีไหมครับโอเคพี่น้องครับในค่ำคืนนี้นะครับมีใครที่มาค่ายเป็นครั้งแรกบ้างนะครับช่วยยืนหน่อยได้ไหมครับเราจะมีโอกาสได้ปรบมือต้อนรับท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆมีโอกาสได้ปรบมือโอ้โหมีจำนวนมากทีเดียวเราปรบมือต้อนรับพี่น้องที่มาค่ายเป็นครั้งแรกด้วยกันนะครับขอต้อนรับด้วยความรักของพระเจ้าขอต้อนรับด้วยความรักของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยนะครับเรียนเชิญนั่งได้นะครับผมจะใช้เวลาสอนนะครับประมาณ 35-40 นาทีหลังจากนั้นจะมีอธิษฐานกันสักช่วงหนึ่งในช่วงเวลา blessing ขอพระพรจากพระเจ้าด้วยกันนะครับเวลานี้เราจะอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้าบูทั้งหลายได้เข้ามาในค่ำคืนนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าทรงอัศจรรย์ทุกครั้งที่ข้าบูทั้งหลายล้มเหลวข้าพเจ้าทั้งหลายได้นึกอยู่เสมอว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมที่จะให้อภัยและพระองค์เป็นพระเจ้าที่อยากให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นดีขึ้นในการกระทำทุกอย่างลักษณะชีวิตทุกอย่างเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระองค์เวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรให้บทที่3บทนี้นั้นที่เราทั้งหลายที่ติดตามพระองค์เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นั้นจะมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านบทเรียนนี้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้เติมให้เต็มในหัวใจของเราเสริมกำลังพี่น้องหลายคนมีกำลังขึ้นให้คลายความเหน็ดเหนื่อยแต่มีกำลังมีความสดชื่นในพระวิญญาณของพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงพูดแล้วก็พูดกับเราทั้งหลายในค่ำคืนนี้เพื่อที่เรานั้นจะเห็นการทรงนำของพระเจ้าที่เราจะเริ่มต้นใหม่โดยการมองไปที่เบื้องบนของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับการที่เราหลายคนจะเริ่มต้นใหม่นั้นอาจจะเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับหลายๆคนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนักปัญหาบางอย่างในชีวิตของเราทั้งหลายที่สะสมมาเป็นเวลานานนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้กลับมาอยู่เส้นทางแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นเราจะต้องมองไปที่พระเจ้าและยอมจำนนต่อพระองค์สาวกที่ได้รับการไถ่แล้วนั้นเมื่อเราเชื่อเมื่อเราสัมผัสพระเจ้าเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้เราพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่ไกลพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อยู่เพียงแค่ในที่ใดที่หนึ่งหรือรูปเคารพใดหนึ่งแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงมีอารมณ์ความรู้สึกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงประกอบด้วยความยิ่งใหญ่ดังนั้นเองเมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกเรามานั้นพระองค์บอกว่าเราได้มองเห็นเราพระองค์เข้าใจเราพระองค์ทรงรู้จักเราเมื่อเราจะมองไปที่เบื้องบนนั้นเราจะต้องมองว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดดังนั้นเองพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้เราพระเจ้าทรงมองเห็นและทรงรับรู้ทุกสิ่งในชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับการเป็นสาวกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เหวี่ยงไปสองด้านก็คือเมื่อเช้าที่เราได้ฟังไปแล้วว่าเพียงแค่ปฏิบัติกฎอย่างเคร่งครัดหรือว่าเพียงแค่มาหาพระเจ้าเพียงแค่ผิวเผิน
แต่เราต้องมาหาพระเจ้าด้วยความรักความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าและการกลับใจจากบาปเมื่อเราเดินกับพระองค์ปัจจุบันนี้มีความท้าทายในการเป็นสาวกมากมายในคริสตจักรเราพบว่าคริสตจักรเติบโตขึ้นมากโดยเฉพาะในเอเชียในแอฟริกามีคริสตจักรเกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละวันเดือนปีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องครับแล้วก็เราพบว่าแม้แต่ในแอฟริกาเองคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดนั้นมีประมาณ3ล้านคนในคริสตจักรแห่งเดียวดังนั้นเองเนี่ยคำถามก็คือว่าพระเจ้ากำลังฟื้นฟูให้คนมากมายมาหาพระเจ้าแต่คำถามก็คือว่าพระเจ้าต้องการคนประเภทไหนที่กลับมาหาพระองค์พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ต้องการเพียงแค่คนจำนวนมากมาหาพระองค์เท่านั้นแน่นอนพระองค์ต้องการคนทั้งโลกมาหาพระองค์แต่พระองค์ต้องการให้คนที่มาหาพระองค์นั้นเป็นคนที่ดำเนินชีวิตเรียนแบบอย่างพระองค์และการที่เราจะเรียนแบบอย่างพระองค์ได้นั้นเราต้องกลับมาและได้ติดสนิทและก็มองกลับไปที่พระลักษณะของพระเจ้าดังชีวิตคริสเตียนนั้นจึงเป็นชีวิตที่เดินตามพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าติดสนิทกับพระองค์และใกล้ชิดกับพระองค์พี่น้องปัจจุบันมีความท้าทายอย่างมากเมื่อเราเห็นคนมากมายนั้นได้เปิดใจออกรู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้นผมได้เทศนาไปเมื่อปีก่อนโน้นบอกว่าปัญหาของคริสเตียนไทยนั้นไม่ใช่การข่มเหงแต่ปัญหาของคริสเตียนไทยก็คือการขาดความลึกในการเดินติดตามพระเจ้าขาดความลึกซึ้งในการที่จะใกล้ชิดกับพระองค์และการถูกล่อลวงอย่างมากมายที่เข้ามาแล้วก็ปัจจุบันนี้เราเห็นว่ามีคนมากมายนะครับที่เปิดใจต้อนรับพระเจ้าไม่ยากนักแต่ว่าคำถามคือว่าไม่เพียงแค่การรู้จักพระเจ้าเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการเรียกคนนั้นให้กลับมาเป็นสาวกแท้ของพระองค์และดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้วาระของพระเจ้าพี่น้องครับในปีนี้เราขอบคุณพระเจ้าว่าหลายคนนะครับผ่านช่วงโควิดมาได้นะครับและเรากำลังเข้าสู่วาระที่พระเจ้ากำลังขับเคลื่อนเราไปมากขึ้นดังนั้นเส้นทางชีวิตสาวกนั้นจึงต่างจากเส้นทางของโลกนี้เส้นทางของสาวกนั้นเป็นเส้นทางที่เรากำลังติดตามผู้หนึ่งคือพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงนำหน้าเราพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราให้กลับมาดำเนินชีวิตกับพระองค์ผมได้หนุนใจพี่น้องไปเมื่อบ่ายนี้ว่าการที่เราจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็ตามเนี่ยอยู่ในโลกนี้เราต้องจ่ายราคาถ้าคุณเลือกทางของพระเจ้าคุณก็ต้องจ่ายราคาแต่คุณไม่ได้เลือกทางของพระเจ้าวันหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายราคากับพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยการจ่ายราคาหรือการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยถ้าเรามั่นใจในความเชื่อที่เราเดินกับพระองค์นั้นพี่น้องครับการจ่ายราคาของเราจะไม่ไร้ผลพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เรียกเรามานั้นพระองค์ทรงหวังดีกับเราพระองค์ทรงรักเราและสิ่งที่เราทำนั้นก็จะไปสู่น้ำพระทัยของพระเจ้าผมได้หนุนใจเพื่อนผู้รับใช้เจ้าหลายคนที่รับใช้พระเจ้าด้วยกันบอกว่าบางคนนั้นบอกว่าโอ้ถ้าผมเลือกทางหนึ่งนะผมอาจจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายผมถามว่าจริงหรืออาจจะไม่จริงอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกที่จะทำสิ่งใดก็ตามนะครับต้องคำถามว่าพระเจ้าเห็นด้วยกับสิ่งที่ทำหรือไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะทำธุรกิจหรือคุณจะเต็มเวลาแต่คำถามคือว่าพระเจ้าเห็นด้วยไหมดังนั้นถ้าพระเจ้าเห็นด้วยไม่ว่าคุณทำอะไรสิ่งนั้นก็จะเกิดผลแต่ในทางกลับกันถ้าพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยเราก็จะเหมือนกับคนมากมายที่อาจจะบอกว่าโอ้อยู่ในโลกนี้มีพระพรบางอย่างแต่ก็อนิจจังดังนั้นเองการท้าทายในการเป็นสาวกในปัจจุบันนี้ผมอยากหนุนใจว่ามีการท้าทายมีอุปสรรคมากมายที่เราจะต้องข้ามผ่านเพื่อเรานั้นจะสามารถมั่นคงและเติบโตกับพระเจ้าได้พี่น้องครับมีหลายอย่างที่ท้าทายเรานะครับการแยกตัวออกนะครับถ้าเราดูในโน้ตของเรามีหลายประการด้วยกันพี่น้องกลับไปดูในโน้ตของเราได้นะครับบอกว่าการแยกตัวออกหรือว่าความโดดเดี่ยวความอ้างว้างเราเห็นว่าคนในปัจจุบันมีจำนวนมากทีเดียวที่แยกตัวออกแม้ว่ามีความเจริญทางวัตถุมากขึ้นคนนั้นมีความเจริญมากมายมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันกับมีสงครามกับมีโรคระบาดสิ่งเหล่านี้เองสะท้อนให้เห็นว่าโลกนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบพระเจ้ารักเรา
และพระเจ้าต้องการไถ่เรากลับมาในเส้นทางการไถ่นั้นเพื่อเรานั้นจะสามารถดำเนินชีวิตมีพระเจ้าผู้นำหน้าเราอย่างแท้จริงเพราะนั้นความโดดเดี่ยวนั้นไม่ใช่หมายความว่าคนโสดที่ไม่ได้แต่งงานไม่ได้หมายความว่าเรา อยู่คนเดียวแต่คำว่าโดดเดี่ยวบางครั้งนั้นก็หมายถึงว่าเราไม่สามารถที่จะมีเพื่อนหรือว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนกับมีคนมากมายรอบข้างเราแต่เราไม่มีเพื่อนจริงๆดังนั้นเองความโดดเดี่ยวหลายครั้งก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้เรานั้นแยกออกแยกตัวออกนะครับในประเทศสิงคโปร์เองนะครับมีสถิติบอกว่ามีอัตราคนเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นนะครับนั่นเองก็คือทำให้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความท้าทายในภาษาวกก็คือว่ามีคนจำนวนมากที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในโลกเนี่ยนะครับก็เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นมีความเป็น depressed มีความหดหู่ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้มีจำนวนมากทีเดียวนะครับอันที่สองก็คือสิ่งที่ยั่วยวนคนจำนวนมากนั้นไม่สามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่เข้ามายั่วยวนล่อลวงในชีวิตของเราได้ผู้นำจำนวนมากล้มเหลวเพราะว่าเขาไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่เข้ามาที่เข้ามาครอบงำในชีวิตได้เขาไม่สามารถแยกได้ระหว่างการที่เขาจะต้องควบคุมตัวเองกับการมีเสรีภาพในพระเจ้านะครับเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเข้าใจผิดว่าการมีเสรีภาพนั้นในพระเจ้าก็ทำให้ตัวเองหลุดไปจากเสรีภาพของพระเจ้าได้ง่ายนะครับดังนั้นเองเนี่ยหลายคนจึงอะไรครับไม่ได้มีเอเจนดาของพระเจ้าหรือวาระของพระเจ้าไปตลอดรอดฝั่งในชีวิตได้เราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าพี่น้องบอกคนใกล้ได้ไหมครับบอกว่าเราจะร่วมมือกับพระเจ้านะครับวาระนี้เป็นวาระที่เราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าเป็นวาระที่เราจะต้องกลับมาและบอกว่าเราจะกลับมาอยู่ในหลักการของพระเจ้าประการที่3ก็คือสิ่งที่ท้าทายการเป็นสาวกในยุคปัจจุบันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือชื่อเสียงและความโดดเด่นโลกนั้นกำลังที่จะให้ความยกย่องของคนที่ทุกคนที่สำคัญใช่ไหมครับบางคนนั้นพยายามเป็นคนที่สำคัญในมีเดียใน YouTube แต่เบื้องหลังนั้นปรากฏว่าไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่ให้กับดักชีวิตของเรานั้นอยู่บนความอะไรครับกับดักที่เป็นความเกียรติยศจอมปลอมหรือว่าความหยิ่งนะครับจนกระทั่งเรานั้นลืมไปแล้วว่าเราเป็นใครในพระเจ้าดังนั้นหลายครั้งชื่อเสียงหรือว่าการมีความโดดเด่นไม่ได้ผิดในตัวมันเองพระเจ้าใช้หลายคนในพระคัมภีร์มีชื่อเสียงดีพระเจ้าใช้หลายคนที่นี่มีชื่อเสียงดีแต่ว่าชื่อเสียงเหล่านี้นั้นไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดสุดยอดที่เราไขว่คว้าแต่คนที่เดินกับพระเจ้ามองไปที่เบื้องบนกับพระเจ้านั้นเขาจะให้พระเจ้าสำคัญที่สุดเอเมนไหมครับแต่การว่าให้พระเจ้าสำคัญสุดไม่ได้หมายความเราทิ้งทุกอย่างเลยเราทิ้งครอบครัวเราทิ้งการเรียนเราทิ้งการทำงานไม่ใช่เราจะต้องดูแลทุกอย่างรอบข้างชีวิตของเราอย่างดีนะครับและผมเชื่อว่าชื่อเสียงมันเป็นเหมือนกับผลที่ตามมาเอเมนไหมพี่น้องมันเป็นผลที่พระเจ้าให้เราบางคนไม่อยากได้ชื่อเสียงอะไรเลยแต่พระเจ้าให้เลยใส่เข้าไปเลยบอกคนนี้แหละพระเจ้าจะยกขึ้นคนนี้แหละที่พระเจ้าจะใช้เขาบางทีไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่พระเจ้าให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวดังนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งคนที่ถ่อมใจพระเจ้าก็จะยกขึ้นในเวลาสมควรพี่น้องเราจะรู้ว่าคนแต่ละคนเป็นอย่างไรนั้นบางครั้งชื่อเสียงนั้นหรือว่าตำแหน่งนั้นก็เป็นสิ่งที่บอกลักษณะชีวิตของคนพี่น้องครับการเป็นสาวกนั้นสิ่งสำคัญที่สุดการเป็นสาวกคือลักษณะชีวิตกับพระเจ้าลักษณะชีวิตกับพระเจ้านะครับของประธานสิทธิอำนาจตำแหน่งนั้นเป็นเรื่องรองลงมาแต่ลักษณะชีวิตกับพระเจ้าสำคัญที่สุดพี่น้องบอกกันข้างนี้ไหมครับลักษณะชีวิตสำคัญที่สุดเพราะอะไรลักษณะชีวิตสำคัญที่สุดครับเพราะพระเจ้ามองดูที่ชีวิตพระเจ้ามองดูที่จิตใจภายในดังนั้นเองเมื่อเราพูดถึงการมองไปที่เบื้องบนนั้นพระเจ้ากำลังมองดูหัวใจของคนอาจารย์เอ็ดมันชานได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งเมื่อผมได้อบรมเรื่องการเป็นผู้นำท่านบอกว่าอยากจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเวลาที่เขาทำงานปกติเราจะไม่รู้เลยแต่เราจะรู้เมื่อมีสองสิ่งเกิดขึ้นสิ่งแรกก็คือว่าเมื่อเขามีตำแหน่งมีอำนาจมากขึ้นเมื่อเขาเป็นผู้นำที่สูงขึ้นเขายังเป็นคนเหมือนเดิมหรือไม่หรือว่าเขาเปลี่ยนไปอันที่สองก็คือมากยิ่งกว่านั้นถ้าเขาอยู่ตำแหน่งแล้ว
แล้ววันหนึ่งเราเอาเขาออกจากตำแหน่งออกจากบทบาทเขาเสียพื้นที่ของเขาไปเมื่อบทบาทเขาลดลงเขาตอบสนองอย่างไรพี่น้องที่รักครับพระเจ้าต้องการให้เรามั่นคงแข็งแรงจากหัวใจภายในของเราคนที่มีความเชื่อในพระเจ้านั้นแม้ว่าจะมีการทดสอบใดๆเข้ามาในชีวิตก็ตามเขาจะรู้ว่าเขาจะเรียนรู้แบบโยเซฟเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นคนที่สำคัญเขาขอบคุณพระเจ้าแต่เมื่อวันหนึ่งพระเจ้าใช้เขาอีกบทบาทหนึ่งเขาขอบคุณพระเจ้าเขาเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้าเป็นจอมเจ้านายในชีวิตอย่างแท้จริงนั้นการเติบโตในชีวิตสาวกก็คือการยอมจำนนที่ให้พระเจ้านำหน้าเราและให้พระเจ้าเป็นคุณค่าสูงส่งในชีวิตและการทำอย่างนั้นจะทำให้รอบข้างชีวิตของเราทั้งหมดเป็นอย่างนั้นไปด้วยลูกของเราก็จะรักพระเจ้าเหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้าภรรยาสามีเราจะรักพระเจ้าเหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้าเขาจะรักพระเจ้าเหมือนอย่างเราดังนั้นเองอยากให้เรานั้นได้กลับมาคิดค่านิยมและความจริงของชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นอย่างไรประการที่4ก็คืออะไรครับแรงผลักดันนะครับมีสิ่งท้าทายมากมายในพันธกิจปัจจุบันนี้ผมมีโอกาสได้ประชุมมากขึ้นหลังจากโควิดมีโอกาสได้ประชุมในระดับองค์กรทั่วโลก150องค์กรมาประชุมกันร่วมมือกันจะทำงานของพระเจ้านะครับมีการพูดถึงเป้าหมายการตั้งคริสตจักรในประเทศไทยนะครับ 10,000 คริสตจักรผู้นํา 10,000 คนนะครับแล้วก็จะเห็นคริสเตียนไทย1ล้านคนแล้วมีความมีแรงท้าทายมีความอยากเห็นการเกิดผลมากมีความปรารถนาที่เป็นแรงผลักดันในชีวิตคริสเตียนจำนวนมากแต่ผมอยากจะหนุนใจว่าอย่าให้เพียงแค่เป้าหมายที่ผลักดันชีวิตของเราแต่สิ่งที่ผลักดันชีวิตของเราก็คือสิ่งที่เป็นความรักของพระเจ้านะครับสิ่งที่ผลักดันทำให้เราอยากจะก้าวไปสิ่งที่เราอยากจะเห็นความสำเร็จนั้นก็คืออะไรครับก็คือความรักของพระเจ้านะครับมีหลักการ 3-4 ที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก็คือว่าอันแรกก็คือ the great commandment อันที่2 great commission แล้วก็ the great collaboration นะครับเป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยก็คือว่าอะไรครับรวมๆก็คือว่าเราต้องให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าเนี่ยเป็นแรงจูงใจต้องให้พระเจ้าเนี่ยเป็นแรงจูงใจจนทำให้เรานั้นสามารถที่จะเกิดความร่วมมือจนกระทั่งเราสามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจกันภายในคริสตจักรท้องถิ่นภายในองค์กรคริสตจักรแล้วก็ร่วมถึงการทำงานร่วมกันในพระกายของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับแรงผลักดันที่สำคัญนั้นจะต้องมั่นคงและยั่งยืนถ้าเป็นแรงจูงใจที่ไม่ยั่งยืนนะพี่น้องเวลาเรารับใช้ไปนะมันจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาและในที่สุดอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นเนี่ยก็จะอะไรครับล่อลวงเราทำให้เรานั้นไม่สามารถไปไกลได้ดังนั้นเองเราจะต้องเรียนรู้ที่จะให้ชีวิตของเรานั้นพี่น้องครับมองที่พระเจ้ามากขึ้นและมองที่พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ประการ2ที่2ครับอุปสรรค4ด้านในการเป็นสาวกในชีวิตฝ่ายวิญญาณประการเราได้เห็นได้ว่ามีอุปสรรคหลายด้านนะครับในชีวิตฝ่ายวิญญาณเพราะว่าการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นอยู่ข้างในใจอยู่ในจิตวิญญาณของเราเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเรามีเสรีภาพในพระคริสต์เราได้รับพระคุณของพระเจ้าแต่หลายครั้งการดำเนินชีวิตในโลกเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีคนจำนวนมากที่มีบาดแผลในใจนะครับในอดีตที่ถูกทำร้ายถูกหักหลังถูกทรยศคู่สมรสที่ไม่สัตย์ซื่อนะครับบาดแผลในใจนั้นเกิดขึ้นมากมายนะครับดังนั้นเองเนี่ยยุคปัจจุบันจึงเป็นยุคที่ไม่เพียงแค่การดำเนินชีวิตเพียงแค่อยู่ในชุมชนของพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าจะต้องกลับมาแล้วก็เรียนรู้ที่จะอะไรครับให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยรับการไถ่จากพระเจ้ารับการรีดีมรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เราจะกลายเป็นคนใหม่อย่างแท้จริงกับพระองค์พี่น้องครับผู้นำหลายคนเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสามารถมากมีของประทานเยอะมากเลยแต่บาดแผลในใจในอดีตทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะมั่นคงอยู่ข้างในได้ในใจได้รู้สึกหวั่นไหวรู้สึกเป็นคนที่ไม่มั่นคงอยู่เสมอเพราะเขาไม่ยอมจัดการเรื่องในอดีตนะครับเมื่อเราคุยกับเขาเราจะรู้เลยว่าเขามีความสามารถหลายอย่างเขาเป็นคนที่เทศนาได้ดีเขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นในหลายๆเรื่องแต่ว่าข้างในนั้นไม่สามารถให้อภัยบางคนได้อย่างแท้จริง
พี่น้องที่รักครับบาดแผลในใจนั้นจะเป็นอุปสรรคใหญ่ถ้าเราไม่ข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปขอพระเจ้าที่เรานั้นจะติดสนิทกับพระเจ้าและยอมปล่อยความบาดเจ็บนั้นออกไปจากชีวิตของเราประการที่สองคือการดูถูกถักถางในใจพี่น้องครับบางคนนั้นก็เป็นคนที่ไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไรก็ตามฉันไม่แคร์ฉันไม่สนแต่มีหลายคนทีเดียวที่ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเคยถูกวิจารณ์ถูกดูถูกไว้หรือว่าเคยบาดเจ็บต่างๆดังนั้นเองคำพูดที่รุนแรงนั้นอาจจะมีผลต่อการก้าวไปข้างหน้าได้โดยเฉพาะเด็กและก็วัยรุ่นหรือว่าลูกหลานของเราดังนั้นเองปัจจุบันนี้พี่น้องคงเห็นได้ว่าการคำพูดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะพูดกันตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากนะครับบางคนพูดวิจารณ์หุ่นอีกคนหนึ่งแบบง่ายๆนะครับผมจะไม่ยกแล้วกันว่าจะเป็นวิจารณ์แบบไหนแต่ว่าเราอาจจะพูดได้ง่ายๆแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยครับพี่น้องเราเห็นว่าคนนั้นมีความเปราะบางและมีความเปราะบางในชีวิตดังนั้นเองเนี่ยหลายครั้งคำพูดที่ดูถูกถักถางในใจนั้นเป็นเหตุที่ทำให้คนนั้นไม่สามารถที่จะกลายเป็นคนที่เติบโตมาอย่างมีความมั่นใจได้อาจารย์เปาโลนั้นเผชิญการข่มเหงอย่างหนักนะครับทั้งคำพูดที่ใส่ร้ายการถูกโบยตีแต่ท่านมองไปที่พระคริสต์และท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเช่นเดียวกันวันนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างที่ท่านรู้สึกว่าอยู่ในใจก่อนมาค่ายขอพระเจ้าด้วยกันพี่น้องที่เราจะถูกพระเจ้าเนี่ยช่วยเหลือให้พระเจ้าเข้ามาจัดการกับสิ่งเหล่านี้เพื่อเรานั้นจะเคลียร์หัวใจของเรากับพระองค์เอเมนไหมพี่น้องประการที่3คือความตั้งใจที่เป็นอัมพาตหมายถึงอะไรหมายความว่ามีความตั้งใจแต่ว่าไม่ยอมก้าวไปข้างหน้ามีหัวใจดีพระเจ้ารักพระเจ้ามากๆเลยแต่ว่าพอจะก้าวไปกลัวพอจะก้าวไปข้างหน้าลังเลที่จะเลือกตัดสินใจดังนั้นผลลัพธ์ก็คืออะไรครับก็คือไม่โตบโตขึ้นวนเวียนไปมากับปัญหาเดิมๆในชีวิตพี่น้องที่รักครับพระเจ้าได้นำอิสราเอลไปที่แผ่นดินพันธสัญญาตอนที่พระเจ้านำอิสราเอลออกจากอียิปต์นั้นพระเจ้าบอกอะไรครับเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเราเป็นพระเจ้าที่มองเห็นความทุกข์ใจของเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่สัมผัสได้ว่าเจ้านั้นอยู่ในสภาพแห่งความทุกข์ยากอย่างไรและเรามาเพื่อช่วยเจ้าดังนั้นเองนี่คือพระเจ้าที่รักเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ตั้งใจจะช่วยเราพระเจ้าได้นำอิสราเอลพระเจ้าส่งโมเสสมาพระเจ้าหลายครั้งที่อิสราเอลนั้นได้ล้มลงในการไว้วางใจพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังรักเขาอยู่เสมอพี่น้องครับความตั้งใจหลายคนนั้นเป็นความตั้งใจที่ดีแต่ว่าเขาหยุดนิ่งเพราะมีบางอย่างที่ทำให้เขานั้นไม่สามารถก้าวไปได้และผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยเพราะว่าในค่ายครั้งนี้เราจะเห็นคนมากมายเริ่มตัดสินใจก้าวไปกับพระเจ้าเราจะเห็นหลายคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถอะไรมากแต่พระเจ้าจะใช้เขาทำการที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดได้เอเมนไหมพี่น้องครับขอพระเจ้าได้นำเราในค่ายครั้งนี้เอเมนไหมอย่าให้สิ่งที่อยู่ในอดีตหรือว่าคำตั้งใจของเรานั้นมันอยู่เพียงแค่ในกระดาษแต่มันเป็นชีวิตของเราได้ประการที่สี่ความวุ่นวายในฝ่ายวิญญาณนะครับความวุ่นวายในฝ่ายวิญญาณคำว่าวิสัยวิญญาณเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับเมื่อการที่เวลาที่เราตัดสินใจอะไรนั้นเรามีหลักการไม่ค่อยชัดเจนขาดจุดโฟกัสที่ชัดเจนเมื่อขาดจุดโฟกัสที่ชัดเจนมองอะไรไปมันก็เบลอๆคิดอะไรมันก็สับสนไปหมดนั้นผู้นำนั้นจะต้องอะไรครับเรียนรู้ที่จะพักสงบแล้วก็ใจจดจ่อกับพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะการเป็นสาวกไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดแต่การเป็นสาวกคือคนที่มีเป็นผู้ใหญ่และตั้งใจจะเติบโตกับพระเจ้าวันนี้เราจะต้องเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นเห็นไหมพี่น้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเลือกแล้วที่เราจะติดตามพระเยซูเราเลือกแล้วที่ให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายขอให้เราติดตามพระองค์ต่อไปด้วยความมั่นใจเห็นไหมครับพี่น้องครับเรามาดูตัวอย่างชีวิตของคนนะครับคนหนึ่งก็คือโยนาโยนานั้นพระเจ้าได้ทรงเรียกเขาให้ทำภารกิจที่เขาไม่อยากทำพระเจ้าได้เรียกโยนาไปประกาศที่นีนาเวเป็นเมืองที่พระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเป็นเมืองที่คนในนีนาเวนั้นเป็นคนที่มีความชั่วร้ายเป็นเมืองที่มีความมั่งคั่งมีการสู้รบที่
ดุร้ายมีทหารที่เก่งกาจมีการปกครองที่โหดร้ายมีการทำทารุณต่างๆมากมายถ้าเราดูทางประวัติศาสตร์นั้นก็เป็นจริงอย่างนั้นพระเจ้าเรียกโยนาบอกว่าให้เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการไปประกาศเตือนนีนาเวให้กลับใจใหม่จากบาปการที่พระเจ้าจะเรียกโยนาไปประกาศที่นีนาเวนั้นล่วงหน้า150ปีก่อนที่นีนาเวนั้นจะถูกทำลายโดยบาบิโลนอย่างราบคาบแต่เวลานั้นโยนายังไม่รู้นะครับโยนานั้นก็หนีในสิ่งที่พระเจ้าบอกนะครับดังนั้นเองความบาดเจ็บชีวิตของโยนาคืออะไรครับประการแรกก็คืองานมอบหมายที่พระเจ้าให้นั้นเขารู้สึกว่าเป็นงานที่เจ็บปวดเป็นงานที่เขาไม่อยากที่จะทำเมื่อพระเจ้าบอกให้เขาไปทางนีนาเวแต่เขาบอกอะไรครับแทนที่จะบอกว่าเอเมนขอบคุณพระเจ้าเขาบอกว่าอะไรครับโนก็ไปอีกทางหนึ่งก็ไปที่เมืองทาชิชแทนนะครับเราพบว่าเมื่อพระเจ้าพูดกับเขาในช่วงแรกนั้นโยนาไม่เคยไม่มีคำอธิษฐานออกมาเลยแม้แต่คำเดียวโยนาหนีพระเจ้าโยนาหนีพระเจ้าพี่น้องครับมีคนหนึ่งเคยพูดให้ผมฟังบอกว่าเวลาคนตอบสนองปัญหาเนี่ยสามอย่างด้วยกันใช่ไหมหนึ่งก็คือเมื่อปัญหาเข้ามาต่อสู้กับปัญหานั้นสองบางคนบอกว่าหนีปัญหานั้นอันบางคนที่สามนั้นก็บอกว่าอะไรครับทำเป็นไม่รู้ร้อนกับปัญหานั้นคือเขาเรียกว่าแช่แข็งก็คือมีไฟร์มีฟรีแล้วมีฟรอสใช่ไหมคือแช่แข็งก็จืดเฉยไม่สนใจเหมือนกับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นทำเป็นไม่รู้เรื่องเหมือนเอานกกระจอกเทศมุดลงไปในดินทรายแล้วบอกว่าโอ้ไม่รู้ปัญหาดังนั้นแต่ว่าโยนานั้นเขาอะไรครับเขาตอบสนองพระเจ้าด้วยการอะไรครับหนีจากพระเจ้าในโยนาบทที่1ข้อ3นั้นโยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิชจากพระพักของพระเจ้าเห็นไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเขาหนีจากภารกิจที่พระเจ้ามอบให้แต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาหนีจากพระพักของพระเจ้าแล้วยังลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบเรือกำปั่นลำหนึ่งไปทาชิชท่านก็เดินทางไปด้วยเพื่อให้พ้นจากพระพักของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับว่าโอ้ผู้เผยชนะที่พระเจ้าได้ทรงเรียกไว้นั้นจริงๆผมเชื่อว่าโยนานั้นเป็นผู้เผยชนะที่ดีคนหนึ่งพระเจ้าไม่ทำอะไรผิดพลาดพระเจ้าเลือกเขาแสดงว่าพระเจ้ามีพระประสงค์บางอย่างสำหรับชีวิตของเขาแต่เขารู้สึกบาดเจ็บทำไมเขาถึงรู้สึกบาดเจ็บกับการทรงเรียกของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยถามว่าทำไมความคิดของโยนาจึงแปลกประหลาดถ้าพระเจ้าใช้เราบอกให้ไปที่เมืองนีนาเวผมเชื่อว่าหลายคนที่นี่ไปแน่นอนแต่ทำไมโยนาจึงไม่ไปถ้าเราประมวลความคิดของโยนาโยนานั้นเป็นคนหนึ่งที่อะไรครับเติบโตมาในระบบของธรรมบัญญัติและเขาเชื่อว่าคนที่พระเจ้าจะอวยพรนั้นต้องเป็นคนชอบธรรมแต่คนอธรรมอะไรครับจะต้องถูกทำลายดังนั้นเองเนี่ยความคิดของโยนาก็คือว่านีนาเวไม่สมควรรับพระคุณของพระเจ้าเขาทำชั่วเขาต้องรับผิดชอบจากผลที่เขาทำนั้นฟังดูคุ้นๆไหมครับฟังดูดีนีนาเวไม่สมควรไม่นีนาเวสมควรแล้วเขาทำสิ่งชั่วร้ายพระเจ้าก็สมควรที่จะรับโทษแล้วทำไมพระเจ้าจะให้โอกาสเขาอีกทำไมและถ้าปล่อยให้โลกเนี่ยเป็นโลกที่คนชั่วลอยนวลแบบนี้คนโกงไม่ต้องชดใช้คนเลวไม่ต้องรับผิดชอบระบบความยุติธรรมในโลกนี้จะเหลืออะไรอันนี้ผมเพียงแค่ผมมองชีวิตของโยนานะบางทีชีวิตมนุษย์ก็คิดคล้ายๆอย่างนี้ไหมครับพี่น้องเราอาจจะคิดคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้โยนาชั่งน้ำหนักแล้วเขาก็ปฏิเสธโดยก็บอกว่าความคิดของโยนาสูงกว่าเหตุผลของพระเจ้าแน่ๆความคิดของฉันดีกว่าความคิดของพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยโยนาเลือกที่จะหนีพระเจ้าเพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้พระเจ้านั้นให้โอกาสกับนีนาเวอีกต่อไปพี่น้องครับเขาเป็นคนที่อะไรครับดื้อรั้นหัวชนฝาในความคิดของตัวเองใช่ไหมแต่ลักษณะของโยนานี้เองเนี่ยนะครับบางครั้งสะท้อนชีวิตมนุษย์ในโลกนี้และสะท้อนตัวเรากับพระเจ้าใช่ไหมครับบางทีเราบอกพระเจ้าคนนี้สมควรที่จะไม่ได้รับพระคุณคนนี้เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างดีทำไมพระเจ้าเรียกเขามาหาพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้โอกาสเขา
พี่น้องที่รักครับการที่พระเจ้ารักเราให้โอกาสเรานั้นไม่ได้ขัดแย้งกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่พระเจ้าให้โอกาสที่พระคุณของพระเจ้าจะมาถึงทุกคนที่กางเขนของพระองค์แต่หลังจากที่เรารับพระคุณและกางเขนของพระเยซูคริสต์แล้วนั้นแน่นอนต้องมีการกลับใจใหม่และหลายคนอย่าประมาทพระคุณของพระเจ้าเพราะเมื่อดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องพระเจ้าก็จะจัดการเขาแน่แต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยเราพบว่าโยนาห์ไม่เข้าใจพอหลังจากนั้น150ปีเนรวีนีนาเวถูกทำลายเมื่อก็ไม่ได้กลับใจแต่ในเวลานี้เป็นเวลาที่พระเจ้านั้นอะไรครับบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่นีนาเวปัญหาอยู่ที่เจ้าต่างหากก็คือโยนาห์เพราะว่าเจ้าไม่ทำตามในสิ่งที่เราสั่งเจ้าซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โยนาห์น่าจะมีเหตุผลที่ดีนะหลายคนฟังเออก็จริงนะแต่ว่าอะไรครับจุดที่สำคัญคือเขาคิดว่าเขามีสิทธิเหนือพระเจ้าเขาเลือกทางของตนเองคือการหนีจากพระเจ้าหนีจากคำสั่งพระเจ้าเขายอมสูญเสียทุกอย่างในชีวิตแต่ว่าไม่ยอมที่จะทำตามพระเจ้าเพราะเขามองว่ายังไงก็ตามพระเจ้าต้องทำลายนีนาเวพระเจ้าต้องจัดการกับนีนาเวเพราะนีนาเวเป็นคนชั่วร้ายพี่น้องครับบางทีเราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเรายึดมั่นถือมั่นในบางเรื่องที่ดูดีมากทีเดียวนะครับมากกว่าที่จะยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะโยนาห์โตมาในระบบธรรมบัญญัติโยนาห์นั้นไม่เคยทำผิดธรรมบัญญัติอะไรเลยแต่เมื่อพระเจ้าบอกว่าให้อภัยคนที่อยู่นอกธรรมบัญญัติโยนาห์รับไม่ได้ดังนั้นเองหลายคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คือมองเพียงแค่ภายนอกแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจจริงๆเหมือนกับโยนาห์โยนาห์มองเพียงแค่ระบบว่าจะต้องรับผลเพราะว่าความยุติธรรมเป็นแบบนี้คุณต้องรับผลแบบนี้แต่โยนาห์ลืมไปว่าพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์คือให้โอกาสและเริ่มต้นใหม่ให้อภัยแม้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงนีนาเวแต่พระเจ้าก็เปลี่ยนผู้รับใช้ของพระองค์คือโยนาห์ด้วยโยนาห์นั้นได้ต่อต้านพระเจ้าอย่างรุนแรงและโยนาห์นั้นแสดงออกถึงการอะไรครับไม่เชื่อฟังเขาล้มเหลวในการสำแดงพระเจ้าเราเห็นว่าในโยนาห์ในบทที่1เนี่ยนะครับโยนาห์นะครับนั่งเรือไปเรือถูกพายุใหญ่คนมากมายก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จับฉลากกันขึ้นมาก็ตกที่โยนาห์ก็บอกว่าอะไรครับท่านกำลังหลบหนีพระพักพระยาเวใช่ไหมนะครับเพราะว่าโยนาห์บอกเขาเองนะครับแล้วก็ในที่สุดเมื่อโยนาห์ตัดสินใจยอมตายในทะเลแต่ไม่ยอมร่วมมือกับพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับว่าโอ้โหเนี่ยโยนาห์เป็นคนจิตใจเป็นไงครับมาถึงจุดที่เขาอะไรครับไม่ยอมต่อพระองค์อย่างแท้จริงนะครับในที่สุดมีผลเสียหายก็ล้มเหลวที่จะช่วยกู้คนอื่นให้รอดด้วยในจุดตัวเองก็โดนจับลงทะเลด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเองเนี่ยโยนาห์นั้นมาถึงจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตเมื่อเขาอยู่ในท้องปลาเมื่อชีวิตของเขานั้นไม่รู้ว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรพี่น้องในเวลานั้นพระเจ้าละทิ้งเขาไหมครับพระเจ้าไม่ได้ละทิ้งเขาพระเจ้าไม่ได้ดูถูกเขาแต่พระเจ้ารักเขาในเวลาที่เขาตกต่ำที่สุดพี่น้องครับในเวลาที่เขาล้มเหลวในเวลาที่เขาดูเหมือนคนที่ตายไปแล้วไม่มีทางออกแล้วนะครับเราเห็นคำอธิษฐานของโยนาห์ในท้องปลาบอกว่าเมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังหลุดลอยข้าพระองค์ระลึกถึงพระยาเวคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์โยนาห์ยอมอธิษฐานตอบสนองเมื่อเขาอยู่ในท้องปลาพี่น้องครับบางครั้งเช่นเดียวกันเรามาถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องยอมจำนนเมื่อมาถึงสถานการณ์ที่เรารู้ว่ามันไปไม่ได้แล้วและถึงเวลานั้นเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องการที่โยนาห์นั้นเข้าสู่วิหารบริสุทธิ์หมายถึงอะไรครับหมายถึงเขากลับมาที่การถวายเครื่องบูชาลบบาปเขากลับมาสารภาพบาปเขากลับมาแล้วบอกข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่เขากลับมาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอเปลี่ยนจิตใจใหม่จากใจที่ดื้อดึงกลายมาเป็นจิตใจที่อะไรครับขอบพระคุณพระเจ้าในที่สุดเขาก็ได้รับการอภัยจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับโยนาห์นั้นกลับมามองที่พระเจ้าพระเจ้าทรงมีพระคุณและพระเมตตาพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ช่วยข้าพเจ้าจากการตายในท้องทะเลได้พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่โยนาห์นั้นเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าได้เรียกและเขาหันจากพระเจ้าเขากลับมาหาพระองค์อีกประการหนึ่งก็คือเราเห็นว่า
สิ่งที่โยนาตอบสนองพระเจ้าเมื่อเขากลับใจนั้นเนี่ยมีผลอะไรครับโยนานั้นไปประกาศที่เดียวแต่ที่สุดโยนาไปประกาศที่เนเวพันธกิจแห่งการประกาศ40วันเห็นคนกลับใจเป็นแสนนั่งอยู่บนกองขี้เถ้าอดอาหารค่ำครวญแม้แต่สัตว์ก็ยังกลับใจใหม่ใช่ไหมครับเราเห็นว่ามีคนกลับใจใหม่แสนกว่าคนในคราวเดียวโอ้ถ้าเป็นเราดีใจไหมครับถ้าเป็นเราโหดีใจมากเลยทำไมโยนาไปคนเดียวเนี่ยแทนที่จะโดนฆ่าทิ้งเนี่ยก็ไม่โดนเลยแต่ว่ามีคนกลับใจเป็นแสนคนขอบคุณพระเจ้าแต่โยนาทำไงครับโยนาบอกว่าอะไรครับโยนาโกรธพระเจ้าผมว่าโยนาน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าประเภทหนึ่งหรือเปล่าโกรธพระเจ้าโยนาบอกว่าเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาที่หันจากประพฤติชั่วพระเจ้าเปลี่ยนพระทัยเรื่องความหายนะและบอกว่าจะไม่ลงโทษเขาจริงๆพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ไม่ลงโทษพระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยความบาปแต่เมื่อเขากลับใจพระเจ้าพร้อมจะให้อภัยพี่น้องที่รักครับแต่โยนาเป็นไงครับกลายเป็นเหมือนกับคนที่ซึมเศร้าไปกับพระองค์เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างนิ่งและท่านโกรธพระเจ้าแล้วโยนาบอกว่าอะไรข้าพระเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เต็มด้วยพระคุณพระกรุณาเกรียวช้าบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษโยนาก็บอกว่าข้าพระเจ้าคิดอยู่แล้วว่าพระเจ้าจะต้องให้อภัยดังนั้นคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าแล้วถ้าพระเจ้าลงโทษคนที่กลับใจใหม่ผลดีจะเกิดขึ้นได้ยังไงจะมีผลดีอะไรกับคนคนหนึ่งที่เขากลับใจใหม่แล้วกลับมาเดินกับพระเจ้าพระเจ้ายังจะส่งเขาไปยังความพินาศอย่างนั้นหรือดังนั้นเองพี่น้องครับการที่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ความยุติธรรมล้มเหลวแต่การที่พระเจ้าให้อภัยนีนาเวนั้นเป็นสิทธิและเป็นเอกสิทธิ์ของพระเจ้าที่จะให้อภัยและให้คนคนนั้นกลับมาตั้งตัวและดำเนินชีวิตใหม่กับพระองค์พี่น้องที่รักครับมีคำกล่าวหนึ่งน่าสนใจนะครับบอกว่าเราทนความเลวร้ายของเราได้แต่เราทนความเลวร้ายของคนอื่นไม่ค่อยได้นั่นเป็นความจริงดังนั้นเองเนี่ยโยนาได้พระคุณของพระเจ้าแต่โยนาไม่ได้ต้องการให้นีนาเวได้รับความรอดดังนั้นพระธรรมโยนาจึงเป็นเรื่องของการให้อภัยเป็นเรื่องที่ข้อคิดของเราในค่ำคืนนี้นะครับที่เราต้องเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะกลับมามองพระเจ้าอย่างถูกต้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักและให้อภัยและพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชและพระเจ้าทรงยุติธรรมเพราะว่าหลังจากนั้น150ปีนีนาเวกลับไปทำบาปพระเจ้าก็จัดการเขาทั้งหมดแต่การที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่ต้องมาจากความเข้าใจพระเจ้าต้องมาจากการที่เรามองพระเจ้าอย่างถูกต้องยึดในความจริงของพระเจ้ามองใกล้ชิดกับพระองค์พี่น้องครับสุดท้ายเรื่องของโยนาเป็นอย่างไรครับพระเจ้าประทานพระคุณกับโยนาเนี่ยเรื่องต้นละหุ่งโยนาบทที่4นั้นบอกอะไรครับพระเจ้าให้ต้นละหุ่งงอกขึ้นมาเป็นที่กำบังศีรษะของท่านระหว่างที่โยนากำลังนั่งบทอะไรตายอยากแล้วบอกโอ้ทำไมพระเจ้าให้อภัยนีนาเวเขาก็ไปนั่งแล้วก็ต้นละหุ่งก็ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกในพระคัมภีร์นั้นก็เขียนบอกว่าโยนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเรื่องต้นละหุ่งนั้นแล้วก็ในโยนาบทที่สี่ข้อ7นั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าก็ให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งจนมันเหี่ยวเฉาไปแล้วก็โยนาก็โกรธบอกเขาไปอยากตายอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมว่าหลายครั้งชีวิตมนุษย์นั้นไม่ได้สม่ำเสมอจริงๆกับพระเจ้าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากับพระองค์นะครับพระเจ้าบอกอะไรครับเจ้าหวงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกไม่ได้ทำให้มันเจริญหรือมันงอกในคืนเดียวโยนาถ้าจะพูดตามภาษาทั่วไปคือเขาเห็นแก่ตัวจริงๆใช่ไหมเขาหวงต้นละหุ่งมากเลยต้นเดียวแต่ว่าพระเจ้าบอกไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงใยนีนาเวมีพลเมือง 120,000 คนไม่รู้ว่าข้างไหนมือซ้ายข้างไหนมือขวาด้วยซ้ำไปดังนั้นเองหัวใจนะครับของคนนั้นที่จะต้องเติบโตขึ้นในพระเจ้าจะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยการให้อภัยต้องจ่ายราคาการให้อภัยจะต้องยอมที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนตัวของเราเพื่อเรานั้นจะก้าวไปสู่มิติใหม่ในการเป็นสาวกของพระคริสต์
าจารย์แอนชานนั้นมีคุณแม่เป็นไบโพล่าท่านได้เล่าให้ฟังบอกว่าตอนวัยเด็กท่านทนทุกข์มากไม่กล้าพูดกับแม่เพราะว่าต้องสังเกตกันว่าแม่สีหน้ายังไงถ้าสีหน้าดีก็จะกล้าพูดสีหน้าไม่ดีไม่กล้าพูดทำให้ท่านเติบโตมากับความรู้สึกที่มั่นคงในจิตใจและบางวันดีคืนดีวันดีคืนดีนะคุณแม่ก็อาจจะเหมือนกับเป็นโรควิตกจริตขึ้นมานะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องมีคุณยายที่ขมขื่นแต่ท่านได้รับการปลดปล่อยเมื่อท่านมารู้จักพระเยซูปัจจุบันท่านและคุณแม่ก็อยู่ในบ้านเดียวกันด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับแต่กว่าที่ผมพูดเรื่องนี้ก่อนจะมาถึงจุดนั้นได้กว่าคนคนหนึ่งจะเอาชนะและเติบโตขึ้นเป็นผู้นำที่พระเจ้าใช้ได้อาจจะมาจากอดีตที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนักแต่พระเจ้าให้อภัยเขาและเขาก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยตามแบบอย่างของพระองค์พระเยซูคริสต์มาในโลกนี้ให้อภัยเราและนำเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นเองผมพูดเสมอว่ารากฐานของคริสเตียนคือการคืนดีนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีคุณหมอคนหนึ่งมาจากไต้หวันเขาพูดน่าฟังเลยนะผมไปประชุมผู้นำเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคริสเตียนหยุดทะเลาะกันหรือว่าทะเลาะกันน้อยลงหน่อยงานพระเจ้าจะขยายไปมากกว่านี้เยอะดังนั้นเองพี่น้องครับวันนี้ขอให้เราเนี่ยกลับมานะครับเติบโตกับพระเจ้าอย่าเป็นเหมือนเด็กที่เหมือนโยนาที่แม้เขาอยู่ในเป็นผู้นำที่ดีมากคนหนึ่งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนั้นเขาไม่ยอมต่อพระเจ้าอย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นเลยพี่น้องที่รักครับพี่น้องเราต้องตัดสินใจที่จะให้เอเจนดาของพระเจ้าหรือวาระของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับพระเจ้าได้กำหนดต้นละหุ่งให้เติบโตขึ้นเพื่อจะบังแดดให้โยนานั้นคำว่ากำหนดตัวนี้นะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่กำหนดเหนือชีวิตของเขาว่าพระเจ้าจะทำอย่างไรในชีวิตนั้นนะครับพี่น้องวันนี้ถ้าเราเป็นโยนาเราจะเลือกที่จะหนีไปหรือเราจะเลือกไปยังนีนาเวพี่น้องครับพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับโยนาพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอสำหรับนีนาเวที่ชั่วร้ายนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่วิญญาณของเรานั้นเมื่อเราจะมองไปที่พระเจ้าได้ก็ขอให้เราเรียนรู้ที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงการให้อภัยนั้นเปรียบเหมือนการลบกระดานและการเคลียร์บ้านของเราใหม่ทั้งหมดเพื่อต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในบ้านฟิลิปปีบทที่3ข้อ8อาจารย์เปาโลบอกว่าอะไรครับข้าพเจ้ามองว่าทุกสิ่งขาดทุนเพราะข้าพเจ้าได้ดีกว่านั้นคือการได้รู้จักพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้พระคริสต์เป็นกำไรยากอบบทที่ข้อ17นั้นบอกว่าของประทานที่ดีเลิศทุกอย่างมาจากเบื้องบนดังนั้นเองพี่น้องครับในค่ำคืนนี้อยากหนุนใจพี่น้องในบทที่3นี้ว่าเราจะต้องเรียนรู้เริ่มต้นจากจิตใจของเราแล้ววันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องของการให้อภัยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ที่จะตัดสินใจการให้อภัยจริงเป็นเรื่องการตัดสินใจสมัครใจเราต้องเลือกที่จะทำมันอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าฟิลิปปีบทที่3ข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อจะฉวยพระคริสต์ไว้เป็นของข้าพเจ้าเองวันนี้อย่าเก็บความขมขื่นในใจอย่าให้ชีวิตของเรามีความขมขื่นใดๆที่จะไม่ให้อภัยผู้อื่นหรือคนที่เรารักอาจจะเป็นภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราพ่อแม่ของเราหรือว่าผู้นำของเราหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราขอให้เรานั้นกลับมาตั้งหลักอยู่บนหลักการของพระเจ้าเพื่อเรานั้นจะรับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงพี่น้องครับโคโลสีบทที่3ข้อ1นั้นบอกว่าจงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่พระคริสต์สถิตอยู่แล้วก็สถับอยู่ดังเบื้องขวาของพระเจ้าสุดท้ายนี้อยากจะพระคัมภีร์ในมีคาบทที่7ข้อ8ถึง9เราไปดูด้วยกันครับบอกว่าศัตรูของข้าเอ๋ยอย่าเปรมปรีเย้ยข้าเลยเมื่อข้าล้มลงข้าจะลุกขึ้นอีกเมื่อข้านั่งอยู่ในความมืดพระยาเวห์จะทรงเป็นความสว่างของข้าพี่น้องที่รักครับวันนี้ขอให้พระเจ้าเป็นความสว่างของเราขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เรานั้นจะเห็นมิติใหม่ในจิตใจของเราในพระเจ้าด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องครับให้เราได้อธิษฐานด้วยกันเวลานี้พี่น้องครับ
ื่องจากเวลาไม่ได้นานมากนักขอพระเจ้าด้วยกันพี่น้องที่เราจะอธิษฐานด้วยกันอย่างแท้จริงมีใครบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะคืนดีกับเขามีใครบ้างที่เราต้องกลับไปและบอกว่าเราจะให้อภัยคนนี้และเราจะคืนดีกับเขาขอเราทำอย่างนั้นมีใครบ้างที่ตัดสินใจว่าค่ำคืนนี้เราจะไม่หนีการทรงเรียกแบบโยนาหนีการทรงเรียกของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ฉวยก็กลับมาเขาบาดเจ็บในหัวใจเราไม่รู้ว่าโยนานั้นชีวิตเขาจบลงอย่างไรแต่ว่าผมเชื่อว่าพระคุณของพระเจ้าจะมีเพียงพอกับเขาด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูสำหรับค่ำคืนนี้ก็แด่พระเจ้าที่หัวใจของเราทั้งหลายได้รับการชำระแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เวลานี้ขอพระเจ้าช่วยนั้นที่เราจะเห็นชีวิตเราทั้งหลายนั้นจะเลือกวาระของพระเจ้าเลือกแผนการของพระเจ้าเลือกน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเราเลือกอย่างนั้นแล้วขอพระเจ้าเมตตาครอบครัวของเราลูกหลานของเราจะรับพระพรด้วยเช่นเดียวกันขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันพี่น้องเรายืนขึ้นด้วยกันเวลานี้ครับพี่น้องครับยืนขึ้นด้วยกันผมอยากให้เราได้อธิษฐานด้วยกันเวลานี้เนื่องจากผมไม่อยากให้เล่นเด็กเกินไปแต่ว่าก็อยากให้มีใช้เวลาในการที่เราจะอธิษฐานกันสั้นๆในช่วงเวลานี้พี่น้องให้เรายกมือของเราขึ้นด้วยกันครับพี่น้องครับอย่าให้เรามองสถานการณ์หรือมองคนที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ให้เรามองที่พระเจ้าให้เรามองที่พระเยซูคริสต์พระเจ้าเมื่อเรามองอยู่ที่พระองค์เราจะเห็นทุกอย่างนั้นเป็นไปได้เมื่อเรามองอยู่ที่พระคริสต์เราเห็นคำตอบที่มีชัยชนะขอพระเจ้าเมตตาด้วยขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่เราเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเราขอบพระคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูพี่น้องใครบ้างวันนี้จะสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะช่วยให้คนนั้นกลับมาหาพระเจ้ามากที่สุดเราจะช่วยคนแม้ว่าคนนั้นจะดูเหมือนแย่ที่สุดเรารักเขาไม่ได้เลยแต่เราสามารถนำเขากลับมาหาพระเจ้าเราประกาศกับเขาเราจะนำเขากลับมาหาพระองค์เพราะพระเจ้ารักเขาให้เรายกมือของเราขึ้นกับพระเจ้าในเวลานี้ด้วยกันครับให้เรามีวิญญาณแบบนี้ถ้าพระเจ้าใช้เราไปยังนีนาเวเราจะไปไหมครับเราจะบอกว่าโอ้พระเจ้าแม้มันยากแต่พระองค์ตัดสินใจกับพระเจ้าอย่างนั้นขอพระเจ้าเมตตาให้เรายกมือของเราขึ้นด้วยกันขอพระเจ้าเมตตาสุดท้ายนี้ผมอยากหนุนใจพี่น้องอธิษฐานด้วยกันให้ความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในคริสตจักรของเราอยู่ในชีวิตของเราให้เราเป็นแบบอย่างที่ดีในพระเจ้าเราจะทะเลาะ กับคนน้อยลงเราจะเดินกับพระเจ้าด้วยความเข้าใจมากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาอวยพรที่เราจะร่วมมือกับพระเจ้าใครบ้างตัดสินใจร่วมมือกับพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันว่าวันนี้ข้าพเจ้าขอตัดสินใจร่วมมือกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาถ้าพระเจ้าเรียกให้ข้าพเจ้าคืนดีข้าพเจ้าจะคืนดีพระเจ้าเรียกให้ข้าพเจ้าประกาศข้าพเจ้าประกาศข้าพเจ้าเรียกเขาทำสิ่งที่ดีเลิศการเรียนที่ดีเลิศต่างๆข้าพเจ้าจะทำอย่างนั้นขอพระเจ้าเมตตาด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับพี่น้องครับ